สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสร้างกังหันลมแนวตั้งจากพัดลมเพดานเก่าเราจะไม่แก้ไขขดลวดเลยนะครับโดยขดลวดจะมีอยู่2ชุดคือชุดรันและชุดสตาร์ทเราจะใส่แม่เหล็กขั้วเหนือและใต้นะครับสลับมันไปนะครับตามช่องขดลวดนะครับโดยเจเนเรเตอร์แบบนี้จะเป็น1เฟสนะครับแต่เมื่อประกอบแล้วกังหันไม่หมุนตามที่ต้องการครับเราจึงต้องลดแม่เหล็กออกครึ่งหนึ่งนะครับเหลือเป็นเหนือใต้สลับกันอยู่นะครับแต่จะห่างขึ้นนะครับก็หมุนตามที่ต้องการแต่ไฟฟ้าที่ได้มันก็แค่5โวลต์นะครับไม่พอจะทำอะไรนะครับเราจึงเปลี่ยนใบพัดให้ใหญ่ขึ้นโดยใช้ท่อ QC 4นิ้วแต่มันก็หนักและหมุนไม่ต่างจากเดิมนะครับและเพื่อไม่เสียเวลาและแม่เหล็กฟรีๆนะครับผมจึงเอาไปเปลี่ยนกังหันน้ำตัวเดิม
นี้เราได้52โวลต์นะครับแต่ถ้าเสียบโหลดแล้วเหลือแค่8โวลต์ออกไปนะครับถึงจะได้แอมป์น้อยนะครับแล้วก็มาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก่อนนะครับโดยใช้ตัวแปลงไฟครับ DC to DC เป็น14โวลต์และชาร์จเข้าแบตเตอรี่เก็บไว้ใช้นะครับตัวคอนโทรลชาร์จนี่สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับและเมื่อต้องการใช้ไฟก็สามารถเสียบใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆมีข้อแนะนำเสนออะไรดีๆนะครับบอกผมที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ HJ สารพัดสร้าง